สวัสดีครับเช้าวันที่25วันอังคารเวลาประมาณ7:30 น.อ่ะวันนี้ก็เอาสีแยกวัดใจนนทบุรีเข้าประกวดก็แล้วกันเนี่ยป้อมตำรวจอยู่ตรงนี้แต่ไม่เห็นหัวตำรวจสักตัวเลยไม่รู้เข้าไปไหนประชาชนความเดือดร้อนดูดิจราจรสีแยกนะมีไฟแดงด้วยแต่ไม่สามารถทำงานได้มั้งไฟแดงเนี่ยคือติดเปลืองภาษีประชาชนเปล่าๆไฟแดงคอว่านะหน้าโรงเรียนวัดสำโรงด้วยแต่ไม่เห็นมีจราจรหรือหน่วยงานราชการตัวไหนมาโบกเลยผมว่าเปลืองภาษีเปล่าๆนะประชาชนที่นี่คงชินแล้วมั้งเนี่ยป้อมตำรวจก็ไว้จอดรถเปล่าๆไม่เห็นมีใครเนี่ยตอนเช้าๆนะผมว่าถ้ามีจรรยาบรรณนิดนึงนะเช้าๆมาโบกรถประมาณ6 โมงเช้ามาตั้ง 6 โมงเช้าแล้วก็8 โมงน่ะผมก็ว่าโอเคอยู่นะจราจรจะไม่คับข้างเนี่ยจะไม่ให้ติดได้ไงตำรวจเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยมันก็อย่างเงี้ยประชาชนก็เรียกร้องไปแล้วมั้งเบื่อแล้วมั้งคงไม่ออกสื่อออกข่าวเนี่ยคงไม่ขยับข้าราชการไทยเช้าชามเย็นชามเหมือนเขาว่านะถ้าแก้ปัญหาได้แก้กฎหมายได้ผมว่าผมจะอยากได้กฎหมายหนักๆพวกที่มาขี้เกียจอย่างเงี้ยเวลาเขาสั่งไปเฝ้าบุงเฝ้าบ่อนเงี้ยรีบกันจัดรับใช้นายอย่างเงี้ยได้ตังค์นั่นมันจะมีเงินเดือนไว้ทำหาอะไรวะประมาณเนี้ยถ้ามันไม่ตั้งใจขนาดนั้นผมว่าต้องลาออกกันละกฎหมาย157ก็ไม่ไว้ทำไมว่าเหมือนว่ายุคนี้กฎหมายคุ้มครองสัตว์สัตว์เลี้ยงดีมันก็ไว้ประชาชนอย่างเราก็ลำบากต่อไปอ่ะฝากแชร์ฝากไลค์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปเผื่อมันได้ยินเผื่อมันกระเตื้องบ้างว่าให้มันพัฒนากว่านี้หน่อยโลกเข้าไปถึงไหนแล้วมันก็ยังใช้สันดานเดิมๆเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอาคำหยาบๆเนี่ยว่ากันมันจะดีหรือไม่ดีก็ช่างมันอนาคตลูกหลานเราอยู่แค่นี้อ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วล่ะถ้าเราเพิกเฉยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราไม่สนใจไม่รู้เขาทำงานกันยังไงเช้าเย็นหน้าโรงเรียนก็ไม่เห็นตอนเย็นตอนเช้าเห็นแต่เล็กๆน้อยๆก็เทศกิจมั้งฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากส่งต่อกันไปครับเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นให้กับบ้านเมืองเราก็ช่วยๆกันนะครับถ้าไม่มีใครทำก็เพิกเฉยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่กระเตื้องอะไรหาอะไรประจานขนาดนี้ทำขนาดนี้ยังหน้าด้านหน้าทนอยู่ช่วยๆกันครับพี่น้อง